จะเห็นไหมคะดาวเรืองที่มันเกิดตรงเนี้ยเห็นไหมอันนี้มันเล่นมันร่วงแล้วมันขึ้นมานะคะนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับฝนอีกแล้วนะคะในช่องบายฝนนะคะวันนี้ฝนจะพาทุกคนมาลงสวนเล็กๆของเราเห็นไหมสวนเล็กๆของเราปลูกไปปลูกมามันก็หนาขึ้นเองนะคะปลูกวันละเล็กวันละน้อยเองนะคะทุกคนโอเควันนี้ฝนจะพาทุกคนมาปลูกดอกไม้ต้นไม้ใบไม้แซมนั่นนิดๆหน่อยๆนะคะในวันนี้เราไปดูกันเลยว่าเราจะปลูกต้นอะไรบ้างตรงไหนนะคะและวันนี้เรามีก้าที่เราเพาะไว้คือเป็นเมล็ดดอกเดซี่เมล็ดดอกบานไม่รู้โรยสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะคือจะพาไปดูว่ามันงอกหรือยังที่เราเพาะไปในวิดีโอก่อนๆนะคะเราไปดูกันเลยจ้าลงมือปลูกกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเห็นช่องว่างเอ้ยขอโทษค่ะทุกคนเห็นช่องว่างตรงนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวฝนจะเอาดินใส่ตรงนี้นะตรงร่องเนี้ยแล้วก็เอาต้นอะไรปลูกนี่อันนี้คือนั่นบานชื่นแคละนะคะคือฝนซื้อถุงเนี้ยมาแล้วทีเนี้ยเมล็ดมันร่วงตรงนี้เมล็ดมันโล่งตรงนี้เราก็จะมาขยายใส่ตรงนี้เนาะนะคะเพื่อให้มันแบบเป็นระดับนี่นะเหมือนตรงนี้เห็นไหมคะคนอาจจะเห็นไหมคะดาวเรืองที่มันเกิดตรงเนี้ยเห็นไหมอันนี้เมล็ดมันโล่งแล้วมันขึ้นมานะคะนี่จะให้มันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ดูคนดูตรงนี้อันนี้คือบานไม่รู้โรยนะคะเห็นไหมพุ่มใหญ่เลยใช่ไหมพุ่มใหญ่เลยใช่ไหมนี่แหละค่ะเดี๋ยวเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือฝนเอาต้นบานไม่รู้โรยนะใช่ไหมคะดอกมันร่วงเนี่ยเม็ดมันเกิดนะเนี่ยฝนเอาต้นบานไม่รู้โรยนะใช่ไหมคะก็เอามาฝังไว้ตรงนี้แหละค่ะฝังไว้ตรงนั้นเลยนั่นคือต้นของมันเนาะเห็นไหมนี่คือต้นเดียวนะคะที่เห็นเป็นพุ่มใหญ่นี่คือต้นเดียวนะไม่ใช่หลายต้นเลยนะก็เลยจะเอาบานชื่นมาฝังใส่โอ้ยกล้องสั่นหน่อยนะคะโอเคค่ะเรามาปลูกกันเลยนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็ฝนเอามาฝังใส่นี่เนาะนี่ให้มันปลูกเกิดคู่กันแต่คือมันเป็นพุ่มสูงไปอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสูงขนาดนี้เนาะบานชื่นอะไอ้บานไม่รู้เลยค่ะโอเคเรามาลงมือปลูกกันเลยจ้าไม่ใช่ก่อนอื่นฝนจะเอาดินมาโรยใส่ร่องนี้ก่อนอันดับแรกนี่คือดินที่ฝนเตรียมมาแล้วล่ะไม่เตรียมแล้วค่ะนะเราก็จะใส่นี่เลยนะคะให้มันเต็มเลยไม่ใช่ว่าให้มันเต็มหรอกก็คือให้รากเขามีที่ยึดเกาะบ้างอะค่ะแบบนี้เลยเนาะโอเคจากนั้นก็เราจะเอาแยกเอาต้นเนี้ยนี่นะคะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแยกเอาต้นนี้ค่ะนี่เนาะฝังใส่ในนี้เลยก็กะระยะห่างเอาเลยนะคะก็คิดว่าพุ่มมันประมาณไหนแค่นั้นอ่ะประมาณนี้ค่ะเนาะฝนก็ไม่รับรองนะว่าฝนก็ไม่รับรองนะว่ามันจะสวยไหมนะคะก็ดูไปตามอาการนะคะทุกคนมาปลูกด้วยกันค่ะเนาะเหงาๆหันมาปลูกต้นไม้นะคะโอเคก็จะอยู่ในระดับนี้เนาะจ้ะ
จะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเรียงกันอันนี้เป็นบานไม่รู้โรยนะคะคือเอามาชำไว้ก่อนนะคะเพราะว่าต้นมันเล็กแล้วมันเกิดขวางทางเกิดแบบกลางทางเดินของเราเนี่ยค่ะก็เลยมาชำไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนี่นะคะเราเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะลดน้ำนิดๆหน่อยๆ นะจ๊ะนี่นะคะทุกคนคือต้นไม้ที่เราจะปลูกใส่นะใต้ต้นทองไรที่เราปลูกกันไปวันนั้นนะคะคือให้เขามีความมีสีสันหน่อยเนาะข้างล่างเขานะคะก็จะมีต้นอะไรบ้างที่ต้นเห็นเป็นสีๆอันนี้ก็คือต้นฤาษีผสมนะคะฤาษีผสมเขาก็จะมีเยอะมากนะคะแล้วแต่คุณชอบสีไหนแบบไหนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบูเอ้ยมันคืออะไรฮาวายเนี่ยค่ะเดี๋ยวฝนขึ้นชื่ออีกทีนะคะฝนจำไม่ได้นะคะต้นเนี้ยนะคะก็ฝนก็ไม่รู้ว่าถ้าปลูกรวมกันแล้วเป็นยังไงคือเวิร์กทูเดาทั้งนั้นนะคะคือชอบอะไรก็คือใส่อันนั้นเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไปดูแล้วแล้วแกเอาข้าวโพดใส่ในหม้อละเรียบร้อยใส่เรียบร้อยแล้วจะได้ไหมจะได้ไหม3,700ไม่เยอะกว่าหลังบ้านกิโลเท่าไหร่ราคา6.95ตอนนั้น7 บาทด้วยนะอันนี้นะคะสีม่วงๆเนี้ยฝนย้ายจากมุมนั้นมาไว้ตรงกลางนะคะทุกคนก็จะได้รวมๆก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะI'm not afraid to
นี่นะคะทุกคนคือเมล็ดดอกไม้ที่เราเพาะไว้เนาะ2วัน3วันเองนะนี่ค่ะก็ได้งอกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะกำลังแตกเลยนี่นะจ๊ะ 2-3 วันเองบางเม็ดก็งอกบางเม็ดก็ยังไม่งอกนะคะต้องให้เวลาเขาอีกหน่อยนะจ๊ะอันนี้บานไม้มะโรยสีแดงถ้าจำไม่ผิดนะเพราะลืมคิดชื่ออันนี้ก็คือบานไม้มะโรยสีชมพูค่ะงอกแล้วเหมือนกันนี่ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ชัดเนาะแต่ตรงนี้กำลังงอกเยอะเลยค่ะรับนิดหน่อยจ้าให้สวยเลยเนาะนี่ดูดอกเดซี่ของเราล่ะดอกเดซี่ของเราก็กำลังงอกเหมือนกันทุกคนเห็นไหมต้นอ่อนๆขาวๆนี่ไหมคะนี่งอกเร็วเหมือนกันดอกเดซี่เนาะเดี๋ยวเขาพรึบกว่านี้จะเห็นชัดกว่านี้นะคะทุกคนรอดูกันอีกสักระยะนึงนะเมล็ดพันธุ์เขาดีจริงThank you.
โอเคค่ะวันนี้ค่ะทุกคนฝนก็ได้ปลูกต้นไม้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีปลูกบานชื่นขอบริมกระถางแล้วก็ปลูกฤาษีผสมแล้วก็ไอ้ต้นดอกสีม่วงอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวฝนขึ้นชื่อให้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ฝนก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ปล่อยแชทปล่อย